สวัสดีครับอ่ะอยู่ต่อกับพี่หนิงนะครับในส่วนของหุ้นเมก้านะครับอ่ะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตครับพี่หนิงครับสวัสดีค่ะก็เราเพิ่มคำแนะนำของเมก้านะคะเหตุผลหลักๆก็คือว่าราคาหุ้นตกไปเยอะมากยังคงราคาเป้าหมายที่35บาทแล้วก็ประมาณการกำไรตัวที่หุ้นตกเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของเมียนมานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีสัดส่วนรายได้อยู่ 35% นะคะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าธุรกิจเมก้าเนี่ยมี2อย่างนะคะอย่างแรก 50% เนี่ยอยู่ในธุรกิจแบรนด์เด็ดที่รวมวิตามินกับยาอีก 50% เนี่ยเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายก็คือเอาของส่งไปแล้วก็เก็บตังค์ครึ่งๆเลยใช่ทีนี้ในธุรกิจจัดจำหน่ายเนี่ยเมียนมาเนี่ยเป็น 70% นะคะเพราะฉะนั้นของโดยรวมเนี่ยมันก็คือ 35% นะคะที่หุ้นตกเพราะว่ามันมีความกังวลตรงนี้แล้วก็ก็ค่อนข้างจะสะท้อนมาในหุ้นเพราะว่า6เดือนประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวธุรกิจจัดจำหน่ายเนี่ยก็มีการตกลงยอดขายนะคะสัก 3% 5% ไม่ถือว่าเยอะเพราะว่าสินค้าที่เขาจัดจำหน่ายเนี่ยเป็นพวกยาในเมียนมานะคะทีนี้ตัวราคาหุ้นเนี่ยเรามองว่ามันที่ตกเนี่ยมันทำให้มัน price in ไปละนะคะแล้วก็ถ้ามองในไตรมาส2เนี่ยรายได้จะทรงตัวกำไรทรงตัวนะคะตัวรายได้ที่ทรงตัวเนี่ยตัวของวิตามินกับยายังเพิ่มประมาณ 5% แต่ว่าจัดจำหน่ายเนี่ยก็ลดลงเท่าๆกันนะคะเทรดที่13เท่า2024 PEก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย19เท่าในอดีตที่ให้เป็นคำแนะนำถือเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามองว่าตัวหลักๆที่เป็นคีย์ที่จะทำให้หุ้นราคาหุ้นเนี่ยมันเทิร์นนะคะเรามองว่าเทิร์นแรงๆเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของเมียนมาซึ่งถ้าเกิดมันสถานการณ์การเมืองแล้วก็เศรษฐกิจทรงตัวเมื่อไหร่เนี่ยความต้องการบริโภคยากับวิตามินก็น่าจะกลับมานะคะก็จะทำให้หุ้นเนี่ยจะไปเทรด PE ได้เท่ากับในอดีตแล้วก็อาจจะมี EPS growth ได้ค่ะครับผมพูดง่ายก็คือก่อนหน้านี้พี่หนิงแนะนำขายถูกไหมค่ะเมก้าแล้วราคาหุ้นมันก็ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็ลงไปหลายเปอร์เซ็นต์แหละนะครับจนทำให้ราคามันลงมาอยู่ในระดับที่ว่าโอ้โหมันได้ไพ่อินปัจจัยลบที่คนกลัวไปพอสมควรแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของพม่าที่พี่หนิงบอกว่ามันมีธุรกิจในเรื่องของการจัดจำหน่ายอยู่ในนั้นเนี่ยซึ่ง 70% คือมากๆใช่ค่ะแต่พอคิดสรตะแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันคือแค่ 35% ของรายได้รวมนะครับพี่หนิงก็มองว่าเอ้ยราคาหุ้นที่มันลงมาไพ่อินไปแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะลงไปต่อจากนี้มันคงไม่ใช่ในเชิงปัจจัยพื้นฐานเดี๋ยวขอเรียนเพิ่มเติมนิดนึงพอดีเห็นชาร์ตนะคะครับจริงๆแล้วธุรกิจวิตามินของเมก้าเนี่ยดีมากนะคะเราจะเห็นกำไรภาพนี้ดีมากเลยกำไรเนี่ยมันเติบโตดีมากเลยทุกๆ5ปีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหุ้นที่อาจจะสะสมได้ถ้าเกิดมันมี positive catalyst นะคะแล้วก็ราคาที่วันนี้ประมาณ37บาทเนี่ยย้อนไปถึง2018เลย1819เนี่ยซึ่งต้องเรียนว่าจาก19ถึงวันนี้กำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 50% โอ้โหแต่ราคาหุ้นเท่าเดิมใช่เพราะว่าเมียนมาเนี่ยคนกลัวมากเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีแต่ว่าเรื่องของเมียนมามันอาจจะทำให้มันไม่ไปไหนก็เลยเป็นถือค่ะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเมียนมาเนี่ยมันก็อีกนานเหมือนกันนะพี่หนิงกว่าชัดเจนแต่ถ้ามันเคลียร์กันได้เมื่อไหร่เนี่ยหุ้นจะวิ่งหุ้นจะวิ่งนะครับเพราะว่าครับเพราะว่าพี่หนิงเรียนแล้วนะว่าไอ้ราคาเนี้ยมันคือเมื่อปี 2018-19 ใช่ค่ะกำไรมันขึ้นมาแล้วเท่าหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรมันมารอแล้วแต่ราคาหุ้นมันถูกกดดันด้วยข่าวเนี่ยประมาณแค่นั้นเองใช่ค่ะนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับนักทุนนะจุดนี้ไม่ใช่จุดขายแล้วสำหรับตัวเมก้านะครับเป็นลักษณะแค่ถือหรืออาจจะทยอยสะสมก็ได้แต่ว่าผมก็ต้องรอกันนานพอสมควรนะในส่วนของเมียนมานะครับวันนี้ขอบคุณพี่หนิงมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ